สวัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีครับสวัสดียามสายนะฮะนะครับสวัสดียามสายครับสวัสดีทุกท่านนะครับทักทายกันนะครับยามสายๆนะครับวันนี้วันจันทร์ถ้าพูดถึงอาชีพทนายในวันจันทร์นี่งานเยอะนะครับลูกน้องผมนี่ไปศาลหมดฮะนะครับแต่ผมไม่ได้ไปให้ลูกน้องไปนะครับก็วันนี้ผมก็ตื่นสายเหมือนกัน7วันก็ทำงานกัน7วันเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องอะไรที่ดูแล้วน่าสนใจนะครับก็มาคุยกับ FC นะครับสักครู่นะครับครับ คุยกันสบายๆวันนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะครับช่วยกันแชร์นะครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีFC ทุกคนนะครับนะฮะหลายเรื่องหลายราวนะครับวันนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องสักยันเรื่องหวยนะครับ90ล้านนะหลายๆเรื่องนะครับเยอะแยะมากมายที่เราจะคุยกันนะครับเรื่องสักจนเป็นติด HIV ตายสักจนปากพังตกลงใครผิดใครถูกนะครับอาจารย์นะครับชวนนักศึกษาที่เรียนคอมพิวเตอร์แล้วสอบไม่ผ่านไปแลกเกรดให้แก้ผ้าแก้ผ่อนนะครับขอจับหน้าอกจับนมนะฮะเป็นข่าวใหญ่โดนนักศึกษาผู้หญิงก็ซ้อนแผนนะครับนะฮะวันนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงดังมากเลยครับตอนนี้ในโซเชียลนะฮะผู้สื่อข่าวช่อง7ไปยืนบนสะพานลอยแล้วก็ถ่ายลงมาเห็นคนที่กลับรถในบริเวณที่ก็ห้ามกลับรถทำให้การจราจรติดขัดปรากฏว่าชายคนหนุ่มคนนั้นหัวร้อนไม่พอใจก็เลยขึ้นมาจะตบโทรศัพท์นะข่มขู่นักข่าวนักข่าวบอกว่ากำลังไลฟ์สดก็เลยล่าถอยไปนะครับวันนี้สรุปแล้วก็มีด้วยกันหลายเรื่องหลายราวเลยนะครับที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็นะฮะหลายประเด็นนะครับนะฮะหลายเรื่องหลายราวหลายประเด็นนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญนะฮะนะครับหลายๆเรื่องนะครับที่จะคุยกันนะครับก็เรียนเชิญมานะครับติดตามกันนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะเริ่มดำเนินการแล้วครับนะครับเริ่มเข้าเนื้อหารอสักครู่นะฮะก็ช่วยกันแชร์เข้าไปครับนะช่วยแชร์นะครับนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับรักกันชอบกันก็แชร์นะครับนะฮะนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับครับรักแชร์นะครับครับก็ขออนุญาตสวัสดีกันทั้งแป๊บเดียวนะครับนะครับแชร์ไปครับแชร์ไปครับนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะดูว่าจะเอาเรื่องไหนก่อนนะฮะขออนุญาตสวัสดีกันทั้งแป๊บเดียวนะครับแชร์ไปครับนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะดูว่าจะเอาละครับเริ่มต้นเลยครับเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องแรกเราเอาเรื่องนักศึกษาครับนะสอบคอมพิวเตอร์ได้ติดไอกลัวจะโดน F นะครับนะคุณครูก็บอกกันแนะทางออกให้นะครับโดยการนัดหมายกันไปในห้องพักรายวันนะครับห้องพักรายวันก็คือนอนแค่วันเดียวนะครับก็คงรู้นะจะเข้าไปทำอะไรกันนะฮะนะครับก็คือจะเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กันนะครับครูแบบนี้มันก็ไม่ควรจะเป็นครูนะครับนะหรือ FC คิดว่ายังไงครับเรามีลูกมีหลานส่งไปเรียนหนังสือนะครับพอเรียนหนังสือสอบไม่ผ่านครูนะมีทางออกให้นักศึกษา
ดยการพาเข้าโรงแรมหรือพาเข้าห้องพักรายวันแล้วก็ขอมีเพศสัมพันธ์ขอจับนม ครูยุคใหม่นี่มันจะไปกันใหญ่นะคนเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์มันก็ต้องเป็นแบบเป็นอย่างนะครับนะครับไม่ใช่ว่าพอนักศึกษาสอบไม่ผ่านพาเข้าโรงแรมนะครับตามข่าวครับนะฮะเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับในโซเชียลและในทีวีข่าวนี้ดังมากนะครับก็เนื่องจากนักศึกษาคนหนึ่งนักศึกษาสาวนะฮะสอบไม่ผ่านนะวิชาคอมพิวเตอร์ติดไอกลัวเอฟครูก็นัดหมายกันไปที่นั่นไปที่นี่ไปเรื่อยๆสุดท้ายพาขึ้นรถไปเข้าห้องพักรายวันนะครับก่อนจะเดินทางไปถึงห้องพักรายวันก็เป็นไงแวะเซเว่นนะครับซื้ออะไรครับถุงยางอนามัยนะครับซื้อไปทำไมครับคุณครูถุงยางอนามัย มีลูกอมมีน้ำเป๊ปซี่หรืออะไรอีก2 กระป๋องนะครับนะเข้าไปแล้วก็พานักศึกษาเข้าไปในห้องพักรายวัน2-2ปิดประตูเรียบร้อยครับนะฮะตามข่าวก็บอกว่าให้นักศึกษาไปถอดเสื้อผ้าออกนักศึกษาก็ยอมไปถอดเสื้อผ้าออกนะครับนุ่งกระโจงอกออกมานะครับแล้วก็บอกว่าขอจับนมหน่อยอาจารย์ขอจับนมหนูหน่อย นะครับนักศึกษาก็ฉลาดครับพอเข้าไปในห้องน้ำปุ๊บนะโทรแจ้งอาจารย์ผู้หญิงโทรแจ้งเพื่อนฝูงต่างๆให้ขับรถตามมาแล้วก็ให้เรียกตำรวจนะครับปรากฏนะครับยังไม่ทันที่จะนะเขาเรียกอะไรมีเพศสัมพันธ์นะครับแต่ได้ข่าวว่ามีการจับนมจับอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ครูก็อ้างว่านะนักศึกษาขึ้นคร่อมนะเตรียมที่จะเรียกอะไรมีเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในวงการครูของประเทศไทยนะครับว่าคนจะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่านะพอนักศึกษาสอบไม่ผ่านก็พาเข้าโรงแรมแล้วก็ขอมีเพศสัมพันธ์เหมือนกับคดีนี้นะครับคดีนี้ก็ตำรวจมาช่วยทันนะครับนักศึกษาไหวตัวทันยอมถอดเสื้อด้านบนแต่ไม่ได้ถอดพวกชุดชั้นในนะครับนะฮะก็ไม่สึกหรออะไรมากนักวันนี้นะฮะก็จับได้คาหนังคาขาวครับครูอ้างว่านะกำลังจะลองใจนักศึกษาเป็นไปได้ไหมครับลองใจนักศึกษาแล้วที่เยอะแยะไปนะครับทำไมต้องมาลองใจนักศึกษาในห้องพักรายวันด้วยนะครับนะสถานที่ปกปิดมิดชิดอยู่2-2กับครูผู้ชายกับนักศึกษาผู้หญิงพฤติกรรมนี่มันก็ชัดนะครับว่านะคุณกำลังจะหลอกลวงนักศึกษาไปนะครับแล้วก็จะไปกระทำอนาจารนะครับแบบนี้เขาไม่เรียกว่าข่มขืนกระทำชำเราเพราะอะไรไหมครับเพราะมันยังถอดเสื้อผ้าไม่หมดนะถ้าถอดยกทรงเสร็จนะถอดกางเกงถอดกระโปรงหมดถอดกางเกงในหมดนะครับแล้วก็เหลือแต่ตัวเปล่าๆระหว่างนะนักศึกษาที่เปลือยกายกับครูที่เปลือยกายแบบนี้เขาเรียกใกล้ชิดความสำเร็จนะโอกาสในการที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันใกล้ชิดมากแบบนี้เรียกว่าพยายามข่มขืนกระทำชำเราแนวคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับอันนี้อธิบายข้อกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าครูเนี่ยนะครับเข้าไปจับหน้าอกนักศึกษาแต่นักศึกษายังใส่กางเกงในอยู่ยังใส่กระโปรงอยู่มันยังมีอีกหลายขั้นตอนกว่าจะทำงานสำเร็จนะหรือจะทำชั่วสำเร็จเนี่ยนะครับกว่าจะไปสามารถที่จะไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะระหว่างครูกับนักเรียนนักศึกษาสาวเนี่ยอันนี้ยังไกลแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาเขาเรียกว่าเป็นแค่กระทำอนาจารไม่ถึงขั้นพยายามกระทำชำเราเข้าใจนะครับนะผมเองก็เคยทำคดีข่มขืนกระทำชำเรามาหลายเรื่องอยู่นะครับก็ให้ความรู้กับนะFC แล้วก็พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการแจ้งข้อหาเนี่ยเขาก็แจ้งข้อหาแค่นะกระทำอนาจารก็คือไปจับหน้าอกนะไปกอดจูบไปลูบคำนะหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาของเราเนี่ยนะครับนะโดยที่หญิงนะเขาไม่ยินยอมแต่ถ้าไปกอดไปจูบไปลูบไปคำหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาของเรานะครับแต่ก็ให้ความยินยอมอันนั้นก็ไม่มีความผิดอะไรถ้าอายุเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะแต่ว่าถ้าไปกอดจูบลูบคำหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาของเรานะหญิงอื่นไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่ภรรยาของเราที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยก็จะเอาเรื่องเอาราวกับเราเพราะนั้นก็อย่าไปกอดหญิงอื่นถ้าเรามีภรรยาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็นะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็แจ้งข้อหานะกระทำอนาจารเพราะไปจับหน้าอกนะครับไปกอดจูบรูปคำนักศึกษาอันนี้ชัดเจนเขาไม่รอดฮะ
จับได้คาหนังคาเขานะครับโดนจับได้คาหนังคาเขาเนี่ยอาจารย์ก็พยายามจะแถครับแถบอกลองใจนักศึกษาดูนะพาเข้าไปในห้อง2ต่อ2แล้วปิดแล้วก็ปิดห้องนะครับนะฮะนะครับกันในที่ลับเลยว่างั้นเถอะลองใจนักศึกษานะฟังขึ้นไหมครับฟังไม่ขึ้นหรอกครับนะกรณีนี้พฤติกรรมเนี่ยฟังไม่ขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รอดกรณีต่อมาไม่ได้มีความประสงค์ที่จะมีเพศสัมพันธ์กับนักศึกษานักศึกษาอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับครูเองเชื่อไหมครับนะครับผมไม่เชื่อหรอกครับนะครับนะฮะถ้าเขาอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับคุณเองแล้วเขาจะไปเรียกอาจารย์ผู้หญิงเรียกตำรวจเรียกเพื่อนเขามาจับคุณทำไมล่ะครับแค่นี้มันก็ขัดกันแล้วถ้าเขามองว่าคุณเป็นคนรูปหล่อนะครับอาจารย์เป็นคนรูปหล่อแล้วก็นักศึกษาอยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเขาก็คงจะไม่ไปเรียกตำรวจนะไปบอกอาจารย์ผู้หญิงมาช่วยหรอกครับแค่นี้ก็เป็นไงฟังไม่ขึ้นแล้วครับนะอาจารย์ท่านนี้นะครับอาจารย์หื่นกามนะฟังไม่ขึ้นประเด็นต่อไปครับก่อนที่คุณจะพานักศึกษาเนี่ยเข้าห้องพักรายวัน2ต่อ2เนี่ยนะครับนะคุณไปซื้อถุงยางอนามัยมาทำอะไรครับมาเป่าลูกโป่งหรือไงถุงยางอนามัยเนี่ยเขาใส่อะไรไว้สวมหัวเหรอครับนะสวมหัวบนหรือสวมหัวล่าง ถุงยางอนามัยก็ไว้สวมหัวล่างนะเขาเรียกว่าหัวอะไรก็รู้ๆกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่คุณไปซื้อถุงยางอนามัยก็แสดงว่าคุณจะมาสวมอวัยวะเพศของคุณนะพอสวมเสร็จแล้วคุณใส่ถุงยางอนามัยแล้วคุณจะยืนอยู่เฉยๆเหรอนะคุณจะทนได้เหรอมีนักศึกษาแก้ผ้าแก้ผ่อนอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณสวมถุงยางอนามัยแล้วคุณก็พร้อมอะไรฮะพร้อมปฏิบัติการแล้วนะก็คืออะไรอ่ะก็ล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาเพราะฉะนั้นการที่คุณไปซื้อถุงยางอนามัยมาเนี่ยคุณไม่ได้สวมหัวหรอกนะไม่ได้สวมหัวบนหรอกคุณสวมหัวล่างเพราะนั้นเป็นไงคุณไม่รอดนะครับรายการนี้13บวกนะครับใครอายุ13นะครับต้องมีพ่อแม่แนะนำในการรับฟังอาจารย์เดชาอาจจะใช้ภาษาตรงไปตรงมาทั้งหน่อยนะครับก็กราบขออภัยด้วยเพื่อสีสันในการจัดรายการนะครับฟังแล้วดีช่วยแชร์ครับอย่าดูเฉยๆแชร์ไปด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นล่ะครับงานนี้ล่ะครับไม่รอดครับคุณแวะไปซื้อถุงยางอนามัยตั้งกล่องนึงคุณกะวันนี้คุณจะทำงานสำเร็จถึงเป็นกล่องเลยเหรอกล่องนึงมีตั้งเท่าไหร่ล่ะ 3-4 ถุงอ่ะกะจะมีเพศสัมพันธ์กับนักศึกษานี่ 3-4 ครั้งเลยนะสงสัยกินถังเช่ามาเตรียมพร้อมเลยนะครับนะครับอันนี้เราพฤติกรรมมันชัดแล้วไปซื้อถุงยางอนามัยมาเนี่ยก็คงไม่ใช่เอามาสวมหัวบนหรอกครับนะก็คงจะเอามาสวมหัวล่างเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเนี่ยนะของคุณเนี่ยมันชัดคุณไม่รอดนะครับนะข้อหาที่คุณเดินเนี่ยครับโดนเนี่ยนะครับหนักหนาเลยครับเราไปดูกฎหมายอาญามาตรา278ครับผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีนะโดยขู่เข็นนะหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นไม่อยู่ในภาวะที่ขัดขืนได้จำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับซวยละงานนี้ครูเอ้ยครูหื่นนะ10ปีอ่ะนะไปเที่ยวโพไซดอนก็หมดเรื่องหมอนวดก็มีนะใช้บริการนู่นตามกติกาสากลดันมาอาศัยความเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสืออบรมลูกศิษย์นะดันพาลูกศิษย์เข้าโรงแรมเข้าห้องพักรายวันเพื่อที่จะไปไงล่วงละเมิดทางเพศเป็นบทเรียนสำคัญนะครับสำหรับคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับว่าลูกศิษย์สาวๆนี่ก็ต้องระวังนะฮะจะพาไปแลกเกรดกันที่ไหนล่ะครับถ้าเขาสอบตกคุณก็ไปไงก็ติวให้เขาสิครับนะหรือสอบซ่อมนะไม่ใช่ไปซ่อมกันในโรงแรมม่านรูดหรือซ่อมกันในห้องพักรายวันเพราะฉะนั้นก็คุก10ปีนะครับมาตรา278เห็นด้วยไหมครับ FC เลวสุดๆชั่วสุดๆนะครับคราวนี้ก็ปรากฏว่าไปทำกันในที่ลับนะไปจับหน้าอกนักศึกษาไปแก้ผ้าแก้ผ่อนนักศึกษาในห้องพักปิดมิดชิดไม่ใช่ต่อหน้าธารกำนันมันก็ยอมความได้นะตามมาตรา281ถ้าการที่ว่าไปกระทำอนาจารไปจับหน้าอกนักศึกษาไปกอดจูบรูปคำนะเขาเนี่ยในคดีนี้นะถ้าไม่ได้ทำต่อหน้าผู้คนหรือธารกำนันเนี่ยก็ยอมความได้ตามมาตรา281เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเสียชื่อเสียเสียงหมดอ่ะเพราะว่าคุณเป็นครู
คุณเป็นคนสอนหนังสือเป็นคนสอนหนังสือเด็กแต่ปรากฏว่าไงพาเด็กเข้าโรงแรมนะครับนะฮะเพราะนั้นใครที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ดูคดีนี้ไว้นะไอ้พวกหื่นทั้งหลายนะไอ้พวกหื่นพวกซ้ำทั้งหลายนี่ก็ดูคดีนี้ว่าละจะกลายเป็นครูซ้ำนะเป็นครูซ้ำครูหื่นกามนะครับพานักศึกษาเข้าโรงแรมนะครับโอ้โหนี่เสียหายมากเลยครับให้คุณครูคนนี้เป็นคนเก่งคนดีเป็นความรู้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถแค่ไหนนะครับเป็นครูไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคุณเป็นคนหื่นกามคุณเป็นคนซ้ำเหลือเกินอย่างนี้ต้องเรียกว่าคุณครูซ้ำนะครับนะฮะก็เป็นคดีที่ยอมความได้ครับทางออกทางแก้ก็มีครับนะก็คือต้องไปจ่ายเงินให้กับทางนักศึกษาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าน้องคนนี้อายุ25นะครับนะก็ไปเจรจาครับจ่ายตังค์เข้าไปค่าตกใจที่ไปรูปๆคำๆนักศึกษาเนี่ยเขาอาจจะเรียกสักแสนสองแสนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ว่าไปรูปไปคำกี่ครั้งอะไรก็นะก็ไปตกลงเรื่องเยียวยาค่าเสียหายกันไปนะครับถ้าตกลงไม่ได้ก็ติดคุก10ปีนะถ้าตกลงไม่ได้นะครูก็ต้องไปสอนหนังสือในคุกนะพอเข้าในคุกปุ๊บก็ไปเจอพวกนักโทษนักโทษก็จะข่มขืนคุณละเข้าประตูหลังอะทะลุประตูหน้า สมน้ำหน้านะเออเขาเรียกว่าอะไรไอ้เลวนะไอ้ครูซ้ำนะเดี๋ยวนี้กำลังนิยมเนี่ยฮะเขาเรียกว่าซ้ำแบบนี้นะครูซ้ำหื่นกามมาเป็นครูได้ยังไงนี่ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นครูแบบนี้เขาจะถือว่าผิดวินัยร้ายแรงไล่ออกไปเลยครับนะบำเหน็จบำนาญไม่ได้เลยครูซ้ำทั้งหลายเนี่ยครูซ้ำครูหื่นเห็นเด็กสวยไม่ได้นะเดินไปปุ๊บคลำดูไม่มีหางไปไงเอาหมดนะครับสมน้ำหน้าไปแล้วไอ้เลวนะครับคำนี้รู้สึกจะเหมาะสมที่สุดที่จะเรียกมันเนี่ยคือไอ้เลวนะครับขออนุญาตใช้คำสุภาพสุดที่ผมคิดได้นะครับเลวนะครูซ้ำนะครับเนี่ยละครูซ้ำเนี่ยพวกคืนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละโรงเรียนนะครับทนายคลายทุกข์ก็อยากจะฝากนะครับจะหาครูไปสอนหนังสือเนี่ยหาคนเก่งอย่างเดียวไม่พออย่าหาคนหื่นดูดิมีพฤติกรรมหื่นไหมถ้ามีพฤติกรรมหื่นล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาเนี่ยยาวไปสอนเลยนะครับนะฮะผมเองก็มีเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์ในมหาลัยเยอะที่จันทร์เกษมก็หลายคนที่จุฬาก็หลายคนธรรมศาสตร์รามคำแหงเยอะนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังคุยกันหลายคนจบปริญญาเอกหลายคนนะฮะก็ยังบอกเลยว่าเออให้ลูกศิษย์สาวๆสวยๆเนี่ยเองอย่าเป็นคนหื่นเองอย่าเป็นคนซ้ำนะถ้าคุณไปร่วมหลับนอนกับนักศึกษาเมื่อไหร่วันนั้นน่ะความเป็นครูก็จะหมดไปเลยมันจะเหลือแต่ความเป็นโจรนะแล้วกลายเป็นครูซ้ำอับอายขายขี้หน้าเขาด่ากันทั่วโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็ปิ๊บคุมหัวก็เป็นไงก็อายเขาว่าเขาขุดโคตรพ่อโคตรแม่มาด่ากันหมดครอบครัวอับอายขายขี้หน้ายิ่งถ้ามีเมียอยู่แล้วเมียก็เป็นไงอายแทบจะเอาปิ๊บคุมหัวนะครับใครฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์กับประชาชนแล้วเยาวชนเนี่ยนะครับก็ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับก็ฝากแชร์ด้วยอาจารย์ฝากแชร์อันนี้ก็คือเรื่องแรกฟังไม่ขึ้นครับจับได้คาหนังคาเขาลำบากมีทางเดียวก็ต้องไปเจรจาจ่ายเงินจ่ายทองเข้าไปนะอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่อาจารย์เดชาเอามาเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องประชาชนและพี่น้อง FC นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับคราวนี้อยากจะให้คำแนะนำนะครับในกรณีที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็โดนผู้ชายเนี่ยพาเข้าโรงแรมแบบเนี้ยนะถ้ามันมีอาวุธมีมืดอะไรต่างๆเนี่ยมันให้แก้ผ้าแก้ผ่อนยอมแก้มันไปก่อนครับไม่เป็นไรครับยอมแก้ผ้ายอมแก้ผ่อนมันอาจจะเห็นของสงวนเราไปบ้างนะครับอย่าเพิ่งไปขัดขืนอะไรมันมากนักนะครับเพราะอะไรไหมครับเดี๋ยวเราก็จะโดนฆ่าตายนะครับยอมให้มันเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนะเวลาเราจะโดนข่มขืนแบบเนี้ยนะมันเราย้อนโดนจับบ้างเล็กๆน้อยๆยอมก่อนแล้วหาทางวิ่งหลบหนีออกมาบางคนเนี่ยพอจะโดนข่มขืนเนี่ยไปต่อสู้มันก็เลยบีบคอฆ่าจนตายเลยนะครับอันนั้นไม่คุ้มครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะโดนล่วงละเมิดทางเพศเล็กๆน้อยๆไปบ้างก็ต้องยอมนะครับแล้วก็พยายามเก็บหลักฐานนะหรือหาจังหวะหลบหนีนะครับนะหาคนช่วยนะครับแล้วก็พอเรากำลังจะโดนกระทำอนาจารหรือข่มขืนปุ๊บเราต้องรีบแหกปากตะโกนนะครับไม่ใช่เงียบมิดชิดเลยแล้วเราบอกว่าโดนข่มขืนมันก็ไม่ได้ครับเพราะเราไปอยู่สองคนเนี่ยผู้หญิงไปอยู่ผู้ชายเนี่ยในที่มิดชิดถ้าเราเงียบก็แสดงว่าอะไรอ่ะเราพอใจ
นะที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนนั้นแต่ถ้าเราแหกปากโวยวายก็แสดงว่าอะไรเราไม่พอใจเรากำลังถูกข่มขืนใจอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราต้องเออะโวยวายนะครับนะครับเออะโวยวายแล้วก็พยายามวิ่งวิ่งไปตรงบริเวณที่มันมีกล้องวงจรปิดนะหรือวิ่งไปบริเวณหน้ารถชาวบ้านถ้ากล้องวงจรปิดไม่มีก็วิ่งไปหน้ารถชาวบ้านนะครับรถชาวบ้านผ่านมามันยังมีกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆที่จะติดอยู่ในกล้องวงจรปิดบริเวณที่มีกล้องวงจรปิดวิ่งไปอยู่บริเวณกล้องวงจรปิดนะจำผมพูดแล้วก็แหกปากวายๆเยอะๆเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้ยินยอมถ้าเรายินยอมเราจะมาแหกปากทำไมนะครับแล้วก็โทรเข้า191โทรเข้าจอสอร้อยโทรเข้าที่ไหนก็ได้นะครับหรือถ้ามีมือถือก็เป็นไงไลฟ์สดเลยไลฟ์สดถ่ายภาพตัวเองเนี่ยแหละครับนะเนี่ยนะเดี๋ยวนี้โจรผู้ร้ายมันกลัวไลฟ์สดไลฟ์สดเลยครับถามมันเลยว่าทำไมมึงต้องทำกูแบบนี้ทำไมมึงล่วงละเมิดทางเพศกูอะไรต่างเราหยิบมือถือที่สำคัญมากไลฟ์สดเลยนะครับนะเราต้องมีพยานหลักฐานเพราะการจะทำคดีเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็พิสูจน์ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอเราไปอยู่สองคนกับผู้ชายเนี่ยมันก็เลยพิสูจน์ยากไม่รู้ว่าเป็นสมยอมหรือว่าข่มขืนร่องรอยบาดเจ็บเล็บข่วนก็ไม่มีร่องรอยการขัดขืนก็ไม่มีนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีรอยขีดข่วนอะไรเงี้ยนะขีดข่วนไปที่หลังผู้ชายอย่างนี้มันก็ยังพอเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าเราหลบหนีมาได้เราวิ่งไปที่บริเวณที่กล้องหรือใช้มือถือไลฟ์สดตัวเองเลยนะเราอาจจะอับอายสักนิดหน่อยๆไม่เป็นไรเราทำเพื่อให้มีพยานหลักฐานมัดนะครับนะแล้วก็โทรหา191โทรจอสอร้อยอะไรต่างๆที่เขามีการบันทึกเสียงไว้อันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะต้องไวต้องดำเนินคดีอย่าอายครับบางคนเนี่ยโดนครูบาอาจารย์เนี่ยพาเข้าโรงแรมม่านรูดเนี่ยเหมือนกับกรณีเนี้ยพาเข้าห้องพักหลายวันเนี่ยไม่กล้าบอกใครยอมโดนข่มขืนกระทำชำเราฟรีเสียตัวฟรีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับอย่าไปอายครับแจ้งความจับมันเลยใครจะรู้ว่าเราถูกข่มขืนก็ไม่เป็นไรครับเราต้องกล้านะครับเพื่อที่จะกระชากหน้ากากฉีกหน้ากากในต่างประเทศเนี่ยผู้หญิงเขาไม่กลัวเขาไม่อายครับโดนข่มขืนไม่เป็นไรจับมันเข้าคุกนะถ้าคุณผู้หญิงไม่กล้าเนี่ยต่อไปมันก็ไปทำกับคนอื่นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับถ้ามีอะไรที่คิดว่าต้องการความรู้ทางกฎหมายอะไรเนี่ยก็โทรศัพท์มาคุยกับอาจารย์ได้ก็ยินดีนะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับต้องระมัดระวังตัวนะครับคนสมัยนี้นี่พูดยากนะครับนะเผลอปุ๊บมันก็จะล่วงละเมิดทางเพศเรานะครับต้องระวังนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับนะฮะก็คือเป็นปีศาจในคราบครูนะครับเนี่ยเห็นนะคุณจรุงบอกนะครับมีคนมาทักทายกันเยอะภาพเสียงคมชัดมากขอบคุณครับนะฮะนะแล้วก็อะไรสะดุดนะครับอ๋อสะดุดนะฮะก็คงเกี่ยวกับเรื่องเน็ตนะครับกำแพงเพชรสวัสดีอาจารย์หมอในแพทย์ปราโมทนะนี่คุณหมอด้านสูตินารีเลย นะครับใครอยากจะไปหาคุณหมอรักษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีโรงพยาบาลสายไหมนะฮะนี่เพื่อนผมเนี่ยนะครับอาจารย์หมอปราโมทเนี่ยหมอก็มาฟังนะฮะวีรยุทธ์นะหลายๆคนครับจุติมาทักทายกันนิดนะครับดีสโตนวัฒนาหลายๆคนนะครับทักทายครับนะหลายๆคนผมทักทายนะธัญดีหัวแดงเล็กนะครับนิชากมลบอกสุดยอดขอบคุณครับก็นะวันนี้เราก็ทักทายกันอาจารย์สำริดสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่อาจารย์ฝึกอบรมนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะฮะพักพวกกันทั้งนั้นครับนะครับนะครับคุณแนทบอกอาจารย์มีมุกตลกเหมือนเดิมใช่ครับอย่าไปเครียดมันเลยนะครับอย่าไปเครียดมันคุยตลกใช้ภาษาชาวบ้านทะลึ่งตึงตังเป็นคุณสมบัติของผมอยู่แล้วเพราะการไลฟ์ Facebook เนี่ยมันไม่มีกฎหมายแล้วต้องพูดครับผมคุณกูมึงก็พูดไปครับไม่เป็นไรหรอกครับไม่มีความผิดนะฮะคนที่พูดแรงกับกว่าผมเยอะๆไปเช่นพักพวกผมเนี่ยนะเช่นเนี่ยโจ้สปอร์ตไลท์เนี่ยให้ของลับเลยนะฮะหนักกว่าผมอีกนะฮะไม่เป็นไรครับใครชอบกว่าฟังใครไม่ชอบกว่าต้องมาฟังนะครับก็หลายๆคนที่เคยเกลียดผมตอนนี้ก็กลับมาฟังผมเยอะๆผมก็ปลดล็อกหมดส่วนใครด่าผมผมดูแล้วถ้าแรงไปเดี๋ยวแอดมินเขาก็ปลดเขาก็บล็อกไปก็จบแค่นั้นเองนะครับเรามาให้ความรู้กับประชาชนนะครับอันนี้คุณผู้หญิงบอกคุณยาดาอะไรยาดารันบอกว่า
ครูไม่ได้พาไปซ่อมแต่ครูพาไปซ่อมนะพาไปซ่อมนะครับก็คือพาไปมีเพศสัมพันธ์นะครับนะสิริทิพย์นะครับนะครับอยู่เดนมาร์กโอ้แชร์ครับช่วยกันแชร์ขอบคุณมากคนที่แชร์นะครับมาฟังกี่ครั้งก็ได้ความรู้ขอบคุณครับเพราะว่าผมจะให้ความรู้ก่อนจะมาจัดรายการนี่ไม่ได้ง่ายนะครับคุณตูนครับนะครับต้องอ่านหนังสือต้องค้นคว้าต้องดูฎีกานะครับไม่ใช่มีปากก็นะพูดไปเรื่อยไม่ใช่งั้นนะเวลาจะมาพูดอะไรต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมได้ไตร่ตรองแล้วคิดแล้วนะครับนะครับคุณเอกชัยคุณดารัตนะใช้ภาษาชาวบ้านผู้พันถึงนะอยู่ชลบุรีเขาชีจันโหบอกอยู่เขาชีจันแล้วผวาเลยนะฮะนะแถวนั้นก็ต้องระวังเสียอ้วนนะฮะนะคดีเสียอ้วนยิง2ศพหน้าเขาชีจันนะคดีสปายกับฟอร์สนะครับนะนะครับนะครับคุณประภาสคุณชเวงศักดิ์นะเข้าคุกเจอประตูหลังคราวนี้จะทนทุกข์ทรมานเลยล่ะในคุกเนี่ยมันมีประเภทมันมีแต่ชายกับชายเพราะนั้นไอ้พวกคดีข่มขืนเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาเนี่ยเข้าคุกปุ๊บเนี่ยโดนประตูหลังเลยรับรองอ่ะคุณเลยครับประตูหลังฮะระวังฮะนะประตูหลังณเด็ดคุณณเด็ดไม่เต็มใจและไปกับเขาทำไมอันนี้มองอีกมุมนึงว่ากันไปจินวัฒน์นะครับหลายๆคนครับนะน้องโทนี่บอกโอ้โหเจอนักศึกษาสาวเรียกตำรวจมาจับคุณครูซ้ำหรือนักซ้ำจุกออกไปเลยนะครับใครนั่งข้างๆอาจารย์นะครับอ๋อไม่มีครับมันเป็นกระจกสะท้อนแสงโอ้โหนี่สังเกตเหลือเกินนะข้างๆผมไม่มีอะไรครับเป็นกระจกสะท้อนแสงครับนี่ครับเป็นกระจกฮะเนี่ยให้ดูนะฮะกระจกสะท้อนแสงนะฮะนะครับไม่ใช่คนนั่งข้างๆนะคุณแสงบอกรายการมีประโดดก็แชร์กันไปนะครับฉะฉานนะครับว่ากันไปครับแชร์ครับแชร์ครับขอบคุณที่ให้ความรู้นะครับทนายสายหานะครับวันนี้ออกทีวีไหมวันนี้ยังนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีใครโทรมาเชิญออกทีวีนะครับแต่พรุ่งนี้มีแน่นอนครับช่วงบ่ายช่อง8แต่วันนี้ไม่แน่อาจจะมี4โมงเย็นมี5โมงเย็นมี6โมงมีทุ่มมี2ทุ่มกว่ายังมีเหลืออีกหลายรายการนะก็อาจจะมีออกรายการทีวีบ้างแต่เมื่อเช้าก็มีทำคลิปทำอะไรคุยกับบก.ของสถานีโทรทัศน์ไปหลายช่องหลายคดีอยู่นะครับคนนะคุณณฤวัฒน์บอกคลิปเสียงมีประโยชน์มากครับอาจารย์ออกทีวีบ่อยจนตามดูไม่ทันไม่เป็นไรครับเมียชอบฟังอาจารย์จากพัทยาอ๋อนะเมียหลวงหรือเมียน้อยครับ สมัยนี้คนมีหลายเมียฮะนะครับนะครับได้ครับได้ครับนะฮะคนบ้าตีลูกอะไรสาวหน้านงเวลาตลกหน่อยคนบ้าตีลูกสาวหน้านงยังไม่ได้ตามข่าวเลยครับ FC กำแพงเพชรนะครับเอ้าจบไปแล้ว1เรื่องคุยเรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่2ครับคุยต่อนะครับอย่าลืมแชร์ไปนะครับดูแล้วแชร์ดูแล้วแชร์บอกเพื่อนมาดูมาแชร์กันไปเรื่องต่อไปครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีผู้สื่อข่าวช่อง7ผู้สื่อข่าวช่อง7เข้าไปขึ้นบนสะพานลอยเขาก็มองลงมาบริเวณการจราจรที่มันติดขัดเขาก็ใช้กล้องถ่ายภาพบันทึกภาพขณะที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งครับนะขับรถชิดขวาแล้วยูเทิร์นกลับรถในบริเวณที่เขาห้ามกลับรถนะครับนะเขากันไว้แล้วห้ามกลับรถให้ฝั่งตรงข้ามกลับรถนะฝั่งที่สวนมากลับรถแต่ฝั่งของชายหนุ่มคนนี้นะที่ตรงไปเนี่ยก็ให้ตรงไปไม่ให้กลับรถแต่เลนที่สวนมาให้กลับรถปรากฏไอ้คนนี้ครับมันมักง่ายมันก็กลับรถในบริเวณที่ห้ามกลับรถมันหน้าด้านทำให้การจราจรติดขัดเยอะแยะมากมายปรากฏผู้สื่อข่าวช่อง7ก็เปิดไกล้กล้องซูมพอมันเห็นว่าผู้สื่อข่าวกล้องซูมอยู่บนสะพานลอยปุ๊บมันรีบจอดรถเดินขึ้นมาข่มขู่เลยพี่ถ่ายรูปผมทำไมตบโทรศัพท์นะครับข่มขู่เลยนะจะแต่ทำร้ายร่างกายคุกคามเลยผู้สื่อข่าวเขาไม่กลัวนะเขาก็มันบอกว่าละเมิดสิทธิ์ของมันผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเอ็งมีสิทธิ์อะไรเอ็งมีสิทธิ์ทำผิดกฎหมายเหรอนะเอ็งไม่มีสิทธิ์ทำผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเอ็งทำผิดกฎหมายผู้สื่อข่าวก็มีสิทธิ์ที่จะบันทึกพฤติกรรมที่เลวร้ายของคุณไว้ก็เถียงกันไปเถียงกันมามันจะเข้ามาทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวช่อง7ส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็ฉลาดครับเขาบอกนี่กำลังไลฟ์สดอยู่เลยนะเข้ามาเลยมันก็เลยกลัวแล้วครับ
คนสมัยนี้ไม่กลัวปืนกลัวไลฟ์สดเพราะนั้นเวลามีเรื่องกับใครก็เวลาคุยก็เอามือถือจ้องหน้าเลยบอกนี่กำลังไลฟ์สดอยู่เนอะกลัวเลยฮะต้นตำรับแห่งการไลฟ์สดก็คือใครเสกโลโซโดนจับที่คันนายาวผู้กำกับสิงห์เพื่อนผมเนี่ยครับผู้กำกับโรงพักคันนายาวเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยนะฮะผู้กำกับสิงห์พาพรรคพวกไปจับเสกโลโซเสกโลโซไลฟ์สดจนต้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาจับเองนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับก็มีคำถามว่าคนที่ทำผิดกฎจราจรเนี่ยขับรถยูเทิร์นในบริเวณที่ห้ามกลับรถเนี่ยเราสามารถบันทึกภาพแล้วก็ไปโพสต์ทาง Facebook ได้ไหมได้ครับทำเลยครับใครถูกดำเนินคดีมาหาเดชาเดี๋ยวจัดให้ผมยินดีที่จะช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่ดูแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับก็มาหาเลยเดี๋ยวผมจะเป็นคนดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาให้นะช่วยเหลือเรื่องการดำเนินการอะไรต่างๆนะฮะถ้าถูกดำเนินคดีถูกแจ้งความอะไรเนี่ยบอกเดี๋ยวผมจะจัดหาทนายให้หรือไม่ถ้าผมสะดวกผมก็ว่าให้เองเลยเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมชั่วช้าเลวทรามแบบนี้นะครับกลับรถในที่ห้ามจอดแล้วนะพอผู้สื่อข่าวเขาถ่ายนะไอคนที่ทำไม่ดีอยู่แล้วทำผิดกฎจราจรดันมาข่มขู่คนดีมันปล่อยคนแบบนี้ไว้ในสังคมไม่ได้มันหน้าด้านจริงๆนะครับถ้าคุณทำผิดกฎหมายแล้วเนี่ยคุณอย่ามาเรียกร้องสิทธิ์ภาษากฎหมายเขาบอกว่าจะใช้สิทธิ์ทางศาลนะจะมาใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมต้องมาด้วยมือสะอาดนะมือสะอาดหมายถึงว่าคุณไม่ได้ทำผิดคุณไม่ได้มีส่วนในการกระทำความผิดคุณถึงใช้สิทธิ์ทางศาลได้โดยเฉพาะคดีอาญานะคำว่าผู้เสียหายทางอาญาคือผู้เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดถ้าคุณมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดพูดภาษาชาวบ้านนะขออนุญาตไม่ใช้ภาษากฎหมายเนื่องจากคุยกับชาวบ้านนะไม่ได้คุยกับนักกฎหมายนะครับคือถ้าคุณมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดคุณจะมาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายตามนิติในนะครับนะคุณขับรถผิดกฎหมายแล้วคนอื่นเข้ามาถ่ายภาพคุณก็คุณทำผิดแล้วคุณจะเป็นผู้เสียหายได้ยังไงล่ะไอ้หน้าด้านนะขออนุญาตใช้คำสุภาพนะครับหน้าด้านนะความจริงอยากจะใช้คำแรงกว่านั้นแต่เอาแค่นี้พอเถอะนะเอาพอสมควรเนี่ยครับภาษาโซเชียลต้องแนวเนี้ยเพราะถือว่าคุณเป็นคนหน้าด้านหน้าด้านไม่พอทำไมฮะยังไปข่มขู่นักข่าวอ่ะมันก็คิดว่าเหอนะไอความกลางเกินพิกัดของมันเนี่ยนะไอความกลางเกินพิกัดของมันมันคิดว่าคนอื่นก็จะกลัวคุณทำผิดคุณต้องสำนึกขอโทษสังคมไม่ใช่มากลางมาเล่นงานผู้สื่อข่าวนะครับที่เขากำลังจะทำความดีสุดท้ายเขาก็เป็นไงเขาก็ไม่มีการเบอร์หน้าคุณหรอกครับนะช่อง7เขาก็ออกทั้งหน้าทั้งตาอะไรคุณเต็มที่เลยสมน้ำหน้านะต่อไปเดี๋ยวเขาก็ไปขุดแล้วมึงเป็นใครพ่อแม่เป็นใครเมียงเป็นใครโคตรเง่าเหล่ากองเป็นใครเดี๋ยวเขาก็มาแฉกันเต็มไปแล้วนะเดี๋ยวเองดังทั้งครอบครัวแล้วไอ้หนุ่มคนเนี้ยนะเองดังทั้งครอบครัวไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าผมเจอนะผมก็ถ่ายแล้วผมก็ขึ้นเลย Facebook นะผมไม่ปิดหน้าปิดตามันหรอกถ้าผมไม่ต้องติดคุกเพราะช่วยเหลือสังคมกำจัดมารร้ายผมยินดีเลยนะครับโดนเพิกถอนใบอนุญาตลบชื่อผมก็ยอมถ้ามีส่วนได้ช่วยเหลือสังคมนะครับถ้าเราอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับแล้วเราแต่กลัวติดคุกกลัวว่าจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทไม่สามารถประจานคนชั่วได้เราจะอยู่ไปทำไมในชีวิตนี้คนไหนชั่วเลวนะครับเราด่าไปเลยครับนะไม่ว่าจะมีใครพวกเขาเยอะหรืออะไรต่างเราก็ไม่กลัวเนี่ยเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็เลยนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่าผู้สื่อข่าวช่อง7ทําหน้าที่ได้ดีคนเข้าไปดูเป็นล้านนะคลิปนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับประจานเลยครับไม่มีความผิดตามกฎหมายน่ะเราไปดูกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทนะมาตรา329นี่เค้าเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับนะถึงแม้เนี่ยเราจะเอาภาพใครตะใครมาประจานเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันไม่มีความผิดหรอกครับถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตมาตรา329เช่นนะติชมโดยชอบธรรมตามวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา329วงเล็บ3เราเป็นประชาชนเราเห็นการกระทําที่มันดูแล้วเห็นแก่ตัวการกระทําที่หน้าด้านนะอุบาทนะการกระทําที่ซกมกอะไรเหล่านี้นะเห็นคนกําลังแบบเอากล้องถ่ายกระโปรงผู้หญิงอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราถ่ายแล้วประจานเลยโค้ดหน้าให้ชัดทะเบียนรถให้ชัดประจานเข้าไปแล้วใครถูกฟ้องก็มาหาอาจารย์อาจารย์จัดการให้ว่าความให้เลย
นะฮะยินดีเลยครับที่จะช่วยเหลือสังคมผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทุกวันนี้นะครับอยากทำหน้าที่อยู่แค่นี้งานว่าความในชั้นศาลนี่ก็เลิกให้น้องๆไปหมดแล้ววันนี้ขึ้นศาลตั้งหลายคดีนะฮะให้น้องไปหมดเราก็มาเลยมานั่งอยู่หน้าจอมือถือเนี่ยนะครับแล้วก็หน้าจอทีวีแล้วก็มีหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนสังคมนะครับนะชี้แนะชี้นำให้ประสบการณ์กับพี่น้องประชาชนในการที่จะกำจัดคนชั่วนะครับนะกำจัดคนชั่วนะใครเลวใครชั่วผมอยากเอามาตีแผ่บน Facebook เสร็จไปตีแผ่บนทีวีต่อนะอาชีพหลักของผมเลยแล้วครับตีแผ่ครับแล้วก็ใช้ความรู้ทางกฎหมายที่เรียนมาในฐานะที่เป็นเนติบัณฑิตนะเป็นนักกฎหมายมานานพอสมควร30กว่าปีเนี่ยก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยมาตีแผ่ทาง Facebook ทาง YouTube ทางทีวีออกทีวีทุกวันนี่คืออาชีพหลักผมไม่ใช่อาชีพว่าความก็ลดลงนะเพราะเราแก่แล้วเราไม่ต้องไปศาลแล้วไม่ต้องไปโรงพักไปโรงพักก็ให้ทนายรณรงค์ไปให้เกิดผลไปผมไม่เอาแล้วผมแก่แล้วผมมีหน้าที่อะไรวิพากษ์วิจารณ์ด่าอย่างเดียวนะใครเลวมาด่าใครทำดีชมนะครับนะเช้าๆตื่นขึ้นมาก็ดูพ่อใหญ่เกรียงไกรนะวันนี้ไปเล่นงานตำรวจเลวคนไหนบ้างผมดูแล้วถ้าดีเอามาต่อนะเป็นพันธมิตรกันเช้าดูโจ้สปอร์ตไลท์โจ้สปอร์ตไลท์จัดเต็มใครบ้างตำรวจเจ้าหน้าที่เทศบาลอะไรใครเลวใครชั่วผมเห็นดีปุ๊บผมจัดต่อเลยนะครับอัจฉริยะนะนะเอาเรื่องยาเสพติดมาพูดอะไรต่างๆตำรวจดีตำรวจเลวอะไรต่างๆดีชมเลวด่านะครับหน้าที่ผมคือเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์นะเป็นคอมเมนเตเตอร์เพราะนั้นบทบาทของผมทางสื่อคนนี้ชัดเจนนะครับแล้วผมไม่สนใจครับหน้าอินหน้าผมอะไรใหญ่มาจากไหนพวกเยอะพวกน้อยผมไม่สนใจละถ้าเลวผมแฉเลยนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้ FC ทุกคนเนี่ยไปเจอพวกคนชั่วคนเลวนะไม่ว่าอาชีพอะไรทุกอาชีพอาชีพทนายอาชีพตำรวจอัยการข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นระดับชาติบริษัทห้างร้านถ้าชั่วถ้าเลวผมแนะนำนะครับวิธีการทำให้เป็นข่าวง่ายนิดเดียวคุณไม่ต้องไปจ้างใครพาออกสื่อคุณโพสต์ Facebook ของโพสต์ Facebook ของคุณคุณโพสต์ Facebook ของคุณเลยนะใครเลวใครชั่วข้าราชการเลวชั่วเนี่ยคุณอย่าไปกลัวโดนฟ้องหมิ่นประมาทคุณอย่าไปกลัวผิดพรบ.คอมนะครับให้มันฟ้องคุณแต่ขอเวลาคุณโพสต์ประจานข้าราชการนักการเมืองทุกอาชีพให้คุณโพสต์เรื่องจริงอย่าใส่ร้ายชาวบ้านหรือที่เขาเรียกว่าอย่าโซเชียลบูลลี่นะครับอย่าใส่ร้ายนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานคุณโพสต์ไม่ว่าเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือเรื่องส่วนตัวโพสต์ได้หมดถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็นประโยชน์กับประชาชนพฤติกรรมอันตรายเช่นเป็นครูเงี้ยเป็นคนสอนหนังสือแต่พานักศึกษาเข้าโรงแรมม่านรูดแลกเกรดแบบเนี้ยคุณโพสต์ประจานเลยนะครับเอาให้หนักบอกชื่อนามสกุลตำแหน่งนะอะไรแล้วแต่ที่มันเป็นภัยต่อสังคมคุณโพสต์ไปแล้วถ้าคุณถูกดำเนินคดีมาหาผมผมยินดีเคียงข้าง FC ทุกคนนะครับที่ทำถูกต้องอย่าใส่ร้ายชาวบ้านถ้ามีหลักฐานเขาทำชั่วจริงโพสต์นะถ้ามีหลักฐานชั่วจริงโพสต์จำผมพูดไว้นะถ้าชั่วจริงนะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าไปกลัวมันไม่ว่ามันจะเป็นตำรวจอัยการทนายข้าราชการหน่วยไหนอะไรยังไงทุกอย่างโพสต์ประจานมันเข้าไปนะครับให้มันมีเส้นใหญ่แค่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้อันนี้ก็ฝากFC ทุกคนว่าให้ถือปฏิบัติตามนี้แล้วไม่ต้องเกรงกลัวใครแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องของคุณไม่เป็นข่าวบอกผมเดี๋ยวผมจะทำให้มันเป็นข่าวเองเพราะว่าผมเองก็สามารถประสานงานกับสถานีโทรทัศน์ได้ทุกช่องคุณจะเอาช่องไหนบอกนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องของคุณที่มันไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับนะครับเขาก็พาเรื่องของคุณไปออกสื่อแต่ต้องเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องแหกตานะคุณก็ไม่มีที่ยืนเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีความซื่อสัตย์นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ฟังแล้วเนี่ยฟังอาจารย์พูดแล้วเนี่ยช่วยแชร์ด้วยไม่ใช่ฟังกันอย่างเดียวนะไม่ใช่ยิ่งฟังก็คนดูยิ่งน้อยอาจารย์ก็เป็นไงเจ็บคอยิ่งพูดยิ่งเจ็บคอนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเรามาประจานคนเลวคนชั่วอยากให้ทำเต็มที่นะครับอย่ากลัวครับแต่ต้องมีหลักฐานนะแฉมันชั่วมันเลวนะอย่าไปกลัวมันนะฮะถ้าเป็นคนชั่วนะประจานอย่ากลัวติดคุกสู้ไปนะครับนะครับต่อไปครับ
เดี๋ยวดูคอมเมนต์สักนิดนะฮะเขาว่ายังไงบ้างเดี๋ยวจะหาว่าไม่คุยกับแฟนเพจแฟนเพจโทรมาด่าอีกนะนะครับนะครับนะดู FC น้องมาริสาเนติบัณฑิตนะครับคนเก่งคนเก่งทนายคนเก่งดอกหญ้านะโคโค่นะครับอัมพรคลิปช่อง7กลับรถในที่ห้ามแล้วยังมาหาเรื่องอีกแย่มากโอ้ยดีช่วยกันนะอะไรคุณวันครับแวะเข้าไปชมในเฟซมิติใหม่ตามคำเชิญของอาจารย์เดชาต้องบอกว่าโอ้โหไม่รู้ทำให้รู้แล้วมึนตึบมีสารมัดเรื่องนะในห้องมิตินะครับใน Facebook อ่ะพิมพ์คำว่ามิติใหม่นะครับก็จะมีอะไรแปลกๆเยอะใครอยากไปดูก็ลองไปดูนะครับมีอะไรดีๆเยอะนะครับผมแนะนำเลยนะครับแนะนำเลยนะครับลองเข้าไปดูนะประชาสัมพันธ์ให้เลยนะครับมิติใหม่นะครับเข้าไปดูครับมีของดีเยอะของดีที่ไม่สามารถพูดได้นะครับลองไปดูครับมีของอะไรที่มันลึกซึ้งเยอะนะครับนะผมก็เข้าไปดูทุกวันนะครับลองเข้าไปดูนะฮะนะฮะลองเลยผมขอเชียร์เลยนะฮะลองเข้าไปดูหาความรู้เลยในนั้นเนี่ยเรื่องอะไรที่ใครไม่กล้าโพสต์ในนั้นมีเต็มเลยคุณน้อยคุณเท่าคุณสำราญคุณดีคุณวรรณตะเบ้คุณอำพรนะครับนะครับนะครับคุณอำพรคุณทุยนะครับแชร์แล้วคุณโตขอบคุณมากครับแชร์เยอะๆหน่อยนะแชร์เยอะๆแอปเปิลเพจชื่ออะไรนะนะพ่อใหญ่เกียงไกรก็ชื่อเกียงไกรเลยครับเกียงไกรไทยอ่อนครับนะช่วยกันเชียร์ช่วยอะไรต่างๆพวกเราทั้งนั้นทุกคนโจ้สปอร์ตไลท์อะไรต่างๆนะสมบูรณ์นายจันทนาหลายๆคนนะครับลักษณาพรเงาเนี่ยครบทุกรถเงาตามตัวบอกอาจารย์เดชาครบทุกรถฟังเพลินนะโหดมันฮาฉายาผมนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรศักดิ์สินชัยน่าจะเข้าหมิ่นแต่ตรงที่กลับผมเห็นมันมีป้ายกลับอยู่เห็นแวบๆในคลิปใช่ครับมันมี2ป้ายครับท่านดูดีๆนะครับตรงที่ป้ายกลับรถมันกลับไม่ได้ครับข้างหน้านั้นเป็นการกั้นถนนครับกลับไม่ได้ครับคุณอะไรลูกเกดอะไรเยอะแยะหมดเลยนะชัดเจนเยี่ยมโอ้โหมีป้ายกลับรถจริงครับแต่ตรงนั้นเขาไม่ให้กลับครับเขาปิดครับนะครับส่วนอีกตรงบริเวณไม่ได้ให้กลับรถครับคุณศักดิ์สินชัยนะครับลองดูนะครับแชร์แล้วแชร์แล้วโอเคเอาไปต่อเรื่องต่อไปครับเสร็จไปแล้ว2เรื่องนะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องพวกสักครับสักปากพังเนี่ยคนเราเนี่ยพี่เลนนะนะพ่อแม่ให้เกิดมามีปากมีหูมีจมูกมีหน้าอกมีอะไรต่างๆมันก็ไม่พอใจอ่ะพ่อแม่ให้มาดันไปสักปากสุดท้ายปากเน่าแม่คนพวกนี้มันก็สมควรนะฮะมันพี่เลนอ่ะบางคนก็ไปเจาะหูบางคนก็สักปากมันพี่เลนอ่ะจริงๆอยากจะใช้คำผสมน้ำหน้าแต่มันก็ไม่ได้หน้าเกลียดเอามาออกสื่อเขาใช้คำว่าหน้าเห็นใจนะทำไมคนเราทำไมไม่พอใจในสิ่งที่เรามีดูผมเนี่ยเกิดมารูปชั่วตัวดำรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยปากก็หมาก็ยังไม่ได้ก็โอเคยังภาคภูมิใจนะพ่อแม่เราให้เรามาแค่นี้นะรูปชั่วตัวดำปากหมาชีวิตก็มีความสุขไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องไปอะไรต่างๆนะคนเราบางครั้งเนี่ยอยู่กับความจริงไม่ต้องไปสักปากสุดท้ายปากเน่าพอปากเน่าก็เออาร์โวยวายบอกว่าอะไรนะครับบอกว่าไอ้ที่ปากเน่าเนี่ยก็เพราะไอ้คนที่สักปากนะแล้วก็ไปด่าเขานะออกมาให้สัมภาษณ์ทีวีก็ระวังนะครับออกสื่อออกอะไรต่างๆนะคุณจะไปด่าเจ้าของร้านคุณก็ต้องไปหาหมอหาอะไรพิสูจน์ก่อนว่าไอ้ที่ปากเน่าปากพังเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของเขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ไปตรวจสอบเลยว่ามันใช่การกระทำของเขาเดี๋ยวเขาก็ฟ้องคุณนะทั้งแพ่งทั้งอาญาทั้งแพ่งเขาก็เรียกว่าละเมิดนะไขข่าวด้วยความได้ข้อความมันฝ่าฝืนความจริงนะตามกฎหมายแพ่งคุณก็ทดใช้ค่าเสียหายเขาเรียกคุณเป็น10ล้านนะครับเพราะนั้นคดีนี้เรายังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่สักปากเป็นพังเนี่ยนะมันเกิดจากคนสักมันเกิดจากอะไรหรือเกิดจากอะไรโรคประจำตัวอะไรของคุณมันไม่รู้นะฮะมันคือเวลาเราจะวิชาวิจารณ์เนี่ยคดีนี้ต้องดูให้ชัดเจนก่อนผมเองก็เคยเป็นทนายความให้หมอนะหมอเสริมสวยหมออะไรต่างๆเนี่ยนะเคยทำคดีให้กับโรงพยาบาลมาหลายโรงพยาบาลเนี่ยก็มันต้องดูให้ดีก่อนมันสาเหตุมันเกิดอะไรไม่ใช่แบบพอไปสักเสร็จแล้วพอปากพังปากเน่าก็บอกว่าอะไรเป็นเพราะคนสัก
เอาให้แน่ก่อนไปศึกษาอะไรก่อนไม่ใช่ก่อนจะไปด่าเขาไปหาหมอก่อนถ้ามันมีหลักฐานชัดไปหาหมออีกคนนึงเขายืนยันว่านะมันเกิดจากการสักและปากพังก็โอเคอันนั้นก็ประจานไปเลยเห็นด้วยประจานเต็มที่เลยไม่ต้องกลัวโดนฟ้องหรอกเต็มที่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะนะครับอีกรายก็เหมือนกันครับไปสักนะสักไปสักกับอาจารย์เก่งอาจารย์เก่งแถวคลองหลอดนะฮะค่าสัก200 ถึง 2 ล้านบาทอาจารย์เก่งเนี่ยเขาดังแล้วก็เข็นไปเรื่อยมีรถ3ล้อแล้วเข็นไปเรื่อยแถวคลองหลอดก็ปรากฏต่อมาตายครับตายรู้สึกเท่าไหร่2ศพหรือไงนะแล้วก็บอกว่าพอไปสักเสร็จแล้วก็เป็นโรค HIV หรือโรคเอชตายอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะพอสักเสร็จแล้วก็เป็นไงตายเลยเป็นเอชตายเอชนี่นะว่าผมเคยมีเพื่อนนะเรียนหนังสือด้วยกันแล้วเป็นเอชตายเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทผมเลยนะเขาก็ไปเที่ยวผู้หญิงเนี่ยสุดท้ายก็โดนติดเชื้อ HIV ตายไปแล้วไม่ใช่ไปนอนกับผู้หญิงเสร็จแล้วติดเชื้อมาแล้วตายเป็น10ปีนะฮะกว่าจะตายนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เขาตายเนี่ยที่เขาโดนสักเนี่ยแล้วที่ไปอ้างว่านะนายเก่งหรือนายอะไรเนี่ยไปสักจนตายเนี่ยนะครับระวังนะมันจะเป็นบาปถ้าเขาไม่ได้ทำอ่ะนะครับว่ามันเอาให้แน่นะใช้เข็มซ้ำกันหรืออะไรแต่อะไรเนี่ยต้องดูก่อนนะมันเป็นความจริงไหมศึกษาให้แน่ใจนะครับเราจะมาตรวจสอบได้ไงว่าสักจนเป็นเอชตายนะหรือเป็นเอชมาจากการมีเพศสัมพันธ์อะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาจะกล่าวหาใครอันนี้ก็ดูให้ดีก่อนให้ชัดเจนก่อนถ้าชัดเจนก็ด่าเข้าไปเลยไม่เป็นไรประจานได้ออกสื่อได้แต่ถ้าไม่ใช่คนเขาเสียหายนะนายเก่งเนี่ยหรือเรียกว่าอาจารย์เก่งเนี่ยเขาก็หาเช้ากินค่ำพกบัตรคนจนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครไปเดินตรวจสอบนะครับว่าร้านสักพวกนี้ควรจะเลิกไปได้ไหมปรากฏเขาสักมาเป็น10ปีแล้วทำมาหากินเดือนหนึ่งมี5คนผมดูคลิปนะนะหน่วยงานราชการไทยนี่มันแปลกนะต้องรอให้มีคนตายก่อนคนเจ็บก่อนคนป่วยก่อนนะครับถึงจะไปตรวจสอบวัวหายแล้วล้อมคอกกรุงเทพมหานครก็เพิ่งจะไปตรวจสอบก่อนหน้านี้ไม่ไปตรวจสอบผมไม่เข้าใจนะครับในการทำงานของหน่วยงานรัฐของไทยเนี่ยมันต้องเชิงลุกคุณดูติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยคุณต้องรู้ล่วงหน้าอะไรที่มันจะเป็นภัยต่อประชาชนคุณต้องเข้าไปจัดการก่อนนะครับไม่ใช่พอมีข่าวว่าสักจนติดเอตายคุณก็เพิ่งเดินออกไปตรวจสอบวันนี้นะครับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นข่าวเป็นอะไรนะถ้าคนทั่วไปเขาก็ดูแล้วก็เหมือนกันละเอาหน้าสร้างภาพอะไรเงี้ยนะฮะผมคนเสียภาษีก็ขออนุญาตวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณควรจะรู้ล่วงหน้าขายเครื่องสำอางเหมือนกันนะเครื่องสำอางปลอมอะไรต่างๆตลาดใหม่ดอนเมืองเนี้ยนะอย.กระทรวงสาธารณสุขตำรวจควรจะรู้ล่วงหน้าไม่ใช่เขาขายกันเกลื่อนแล้วเพิ่งจะมารู้มาจับทำเป็นข่าวโด่งดังอะไรแบบนี้อันนี้ผมก็ส่วนตัวแล้วผมมองว่าถึงแม้จะจับได้แต่มันลักษณะมันสายเกินแก้แล้วมันต้องป้องกันอาชญากรรมนะป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยเนี่ยยังไม่ได้เรื่องต้องแก้ไขปรับปรุงจริงไหม FC นะครับนะฮะไม่ใช่ต้องเกิดเรื่องก่อนตายก่อนเจ็บก่อนป่วยก่อนเจ๊งก่อนถูกช่อโกงประชาชนก่อนนะครับคุณก็มีหน้าที่จ้างคนมามอนิเตอร์ตามโซเชียลสิแล้วก็ดูว่าคนไหนเป็นโจรคนไหนหลอกลวงประชาชนนะคนไหนคือคนชั่วคุณก็รีบดำเนินการก่อนที่มันจะโกงประชาชนนะครับอันนี้คือฝากไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสักนะครับนะครับก็เล่าให้ฟังว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปเสริมสวยเลยพ่อแม่ให้มาก็พอแล้วบางคนหน้าอกเล็กก็ทำให้เป็นใหญ่บางคนใหญ่มากอึดอัดทำให้เล็กนะศาลฎีกาบอกว่าปรากฏว่าคนหน้าอกใหญ่ไปทำให้เล็กทำไปทำมาเป็นไงใหญ่กว่าเดิมอีกนะหมอก็โดนฟ้องครับสุดท้ายหมอต้องใช้เงินครับนะครับนะเป็นคดีศาลฎีกามาเนี่ยคนเราไม่รู้จักพอใจอ่ะมีอยู่รายดาราเมื่อเร็วนี้อกเล็กก็ทำให้ใหญ่กลายไปเลยนมเน่าไปเลยเห็นไหมนะนี่แหละครับคนเรามันทำไมมันไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอเพียงอ่ะเกิดมาหน้าอกเล็กก็เล็กไปไม่เห็นเป็นไรเลยก็หาคนที่เขารักคนหน้าอกเล็กก็มีเนี่ยคนนี้ไม่ชอบคนหน้าอกเล็กก็ไม่เป็นไรแล้วก็เวลาจะหาสามีเราก็เลือกคนที่เขาชอบแบบนี้คุยกันก่อนว่าของเราเล็กนะสนใจเราหรือเปล่า นะครับคุณผู้หญิงก็ต้องดูนะครับผู้ชายเนี่ยจะมาชอบมาแต่งงานกับเราเนี่ยบอกเราเนี่ยเป็นคนหน้าอกเล็กนะพี่จะชอบหนูไหมจะอยู่กับหนูได้นานไหมนะเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนไงไม่ใช่เราไปเลือกผู้ชายไปชอบคนหน้าอกใหญ่มาอยู่กับเราหน้าอกเล็กแต่งแค่3 เดือนก็หย่าแล้วไปหาหน้าอกใหญ่ทักเนี่ยเนี้ย
ไปหาพวกแม็กซิมอะไรเงี้ยนะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาผัวหาเมียหาแฟนเนี่ยเราก็ต้องดูอันนี้สายเป็นไปกันได้ไหมบางคนไปดูเอาแต่คนเก่งครับคนเก่งคนหล่อคนสวยสักพักไปไงคนหล่อก็จะไปหาคนสวยถ้าเราอยู่นานเนี่ยเราก็เริ่มไม่สวยเราอ้วนเราอะไรต่างมีลูกมีเจ้าคนหล่อก็ไม่เอาเราคนสวยก็ไม่เอาเรานะเหมือนผมเนี่ยหน้าตาประลักรูปชั่วตัวดำอย่างผมเนี่ยยกตัวอย่างเลยไปยกคนอื่นเดี๋ยวก็หาไปแขวกคนอื่นอีกอย่างผมเนี่ยเกิดมารูปชั่วตัวดำต้องไปหาเมียสักคนเนี่ยเราก็ต้องดูเนี่ยหน้าตาอัปลักษณ์รูปชั่วตัวดำอย่างพี่เนี่ยหนูพอจะสนใจใช้บริการไหมเห็นนะเราก็ต้องคุยกันตรงๆไปตรงมานะครับอย่างผมเนี่ยรูปชั่วตัวดำเนี่ยนะพอจะมีเมียสักคนก็ต้องไปทำหน้าใหม่นะให้เหมือนณเดชโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมเป็นคนรูปชั่วตัวดำนะครับหรือจะไปฟอกขาวแบบไมเคิลแจ็คสันก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาผัวหาเมียเนี่ยหาแฟนต้องดูว่าล่ะสภาพเราแบบนี้พอไหวไหมอ้วนๆนะอย่างผมนี่บอกดำๆนะรูปชั่วตัวดำปากหมาแบบนี้สนใจไหมถ้าสนใจก็มาเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยคือเราถ้าเกิดเรายอมรับความจริงชีวิตก็มีความสุขแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเป็นคนขี้เหร่ไปได้ผู้ชายรูปหล่อนะก็ปรากฏว่าไงคนรูปหล่อก็ต้องเจ้าชู้ธรรมดาคนสวยก็ต้องมีคนหมายปองเยอะเหมือนน้องสปายนะน้องสปายจำได้ไหมคดีเสียอ้วนเสียอ้วนก็ชอบเพราะน้องเป็นคนสวยน้องเป็นประชาสัมพันธ์เป็นโคโยตี้ใครๆก็หมายปองคนนั้นคนนี้ก็หมายปองคนนี้ก็หมายปองเสียอ้วนก็หมายปองเสียอ้วนทุ่มไป7 ล้านเธอยังไม่เอาเลยเห็นไหมเงินนะเธอเอาแต่เสียอ้วนเธอไม่เอาเธอก็ไปเลือกคนที่เธอชอบเพราะฉะนั้นใครเนี่ยนะจะมีแฟนหรือมีเมียสวยหรือจะมีผัวหรือแฟนหล่อเนี่ยก็ต้องระวังเพราะคนหล่อนะใครๆก็หมายปองนะครับเนี่ยใครๆก็หมายปองเข้าใจไหมครับอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องสัญญกรรมเนี่ยไม่จำเป็นอย่าทำเลยของผมเนี่ยมีอยู่หลายคดีทำคิ้วทำตาเยอะแยะนะทำไปทำคิ้วทำไมก็คิ้วไม่เท่ากันนะชี้ไปข้างลงข้างกลายเป็นไอ้ตัวตลกไปเลยตอนแรกเหมือนนางเอกพอทำไปตัวตลกพอทำอีกหน่อยกลายเป็นตัวอิจฉานะนะสักพักกลายผีเปรตไปเลยเพราะจะทำทำไมนะชีวิตเราแค่นั้นแหละนะครับนี่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตในฐานะที่เคยมีลูกมีเมียมาก่อนนี่เมียผมตายไปแล้วนะใครอยากแฉไปขุดได้นะมีใบมรณะบัตรเออไม่กลัวหรอกผมไม่กลัวแล้วใครอยากจะแฉผมเนี่ยท้ามาเลยออกทีวีเลยผมไม่เคยกลัวนะนะไอ้โดยเฉพาะพวกหน้าตัวเมียแทงรับหลังอะไรยิ่งไม่กลัวเลยที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงใครนะผมไม่เคยกลัวเลยมาแฉเนี่ยนัดออกทีวีไลฟ์สดเลยนะครับไลฟ์สดออกทีวีได้ผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเพราะผมไม่เคยทำผิดนะครับนะฮะภรรยาผมก็ตายไปนานลูกผมจะ30แล้วผมก็จะ60เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการมันเหลือน้อยเนี่ยมาเนี่ยมาพูดหน้าจอมือถือเนี่ยแล้วก็พูดทีวีทุกวันแล้วก็เป็นวิทยากรอะไรแค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องไปแย่งเศษเนื้ออะไรกับใครเขานะอยากพูดอะไรก็พูดปากของเราพูดไม่ดีเดี๋ยวเขาก็มาด่าเองอะนะเนี่ยยิ่งมีคนด่ามากก็แสดงว่าอะไรมีคนสนใจมากก็อย่าลืม FC ถ้ารักอาจารย์ก็แชร์ไปเนี่ยอาจารย์พอมีเวลาก็จะมาพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้ความรู้นี่ที่พูดนี่เรื่องจริงหมดนะเนี่ย 3-4 เรื่องเอ้านะครับนะครับต่อไปครับเรื่องสุดท้ายที่จะพูดเรื่องหวยแต่ไม่ใช่หวย30ล้านนะเป็นเรื่องหวยที่เขาถูกกันงวดที่แล้วคนหนึ่งอยู่ที่สมุทรสาครถูกหวย90ล้านคนขายหวยเขานะซื้อขายทางไลน์ก็ปรากฏสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล90ล้านเนี่ยนะ15ชุดเรื่องอะไรของเขาเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนเล่นหวยนะฮะก็ปรากฏถูก90ล้านเขาก็แจ้งให้เจ้าของหวยมารับไปแล้วก็ไปขึ้นเงินโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นคนดีมาก90ล้านนะความจริงคนขายหวยจะโกงก็ได้สบายเลยนะครับถ้าจะโกงนะถ้าคิดจะโกงก็ได้สบายนะครับเนี่ยก็สามารถโกงได้พิสูจน์ยากด้วยเพราะอะไรเพราะว่าสลากกินแบ่งยังไม่ได้มีการส่งมอบเลยก็ไปโต้เถียงเรื่องกรรมสงฆ์กรรมสิทธิ์อะไรกันเยอะแยะมากมายชำระเงินแล้วหรือยังอะไรต่างๆเนี่ยครับกรรมสิทธิ์เป็นของใครเนี่ยโกงได้90ล้านแต่นายคนนี้เขาไม่เลือกที่จะโกงลูกค้าถือว่าเขาเป็นคนดีความซื่อสัตย์นี่สำคัญมากผมอยากจะกราบเรียน FC ทุกท่านนะครับถ้าเราอยากจะยกมือไหว้ใครสักคนเนี่ยคนนั้นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับต้องซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นี่สำคัญมากยิ่งถ้าเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์
อย่างผมเนี่ยซื่อสัตย์ต่อลูกความนะครับนี่สำคัญมากความซื่อสัตย์เพราะนั้นไอ้เจ้ามือไอ้คนที่ขายหวยขายสลากกินแบ่งซื่อสัตย์ก็ให้เจ้าของไปขึ้นเงินจะโกงก็ได้แต่ถ้าโกงถูกจับได้ก็โดนข้อหาอะไรครับยักยอกครับจำคุก3ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ก็ต้องไปสู้คดีกันแต่ถ้าโกงแล้วหนีมันก็ทำได้แต่เขาไม่เลือกที่จะโกงถือว่าเขาเป็นคนที่สำนึกดีในประเทศไทยก็ไม่ค่อยจะมีคนแบบนี้ละมีแต่จะโกงไอ้พวกสลากกินแบ่งรางวัลที่1เขานะเป็นใครก็ไม่รู้ผมไม่ได้หมายถึงใครนะครับอย่าร้อนตัวนะฮะนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นคนขายสลากที่สมุทรสาครที่สุดยอดมีคุณธรรมปรากฏเข้าไปขึ้นหวยอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ให้ 100,000 บาทบางคนบอกโอ้โหถูก90ล้านทำไมให้แสนเดียวมันก็เรื่องของเขานะก็เงินของเขาก็จะให้เท่าไหร่ก็แค่นั้นจะไปวิพากษ์วิจารณ์ทำหอกทำดาบอะไรกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องสลากนะครับเข้าใจนะฮะนะฮะก็เนี่ยเรื่อง 3-4 เรื่องมาเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันก็น่าจะพอสมควรแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปอาจารย์ไปกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามอาจารย์เยอะๆคนติดตามอาจารย์ตอนนี้ก็มีอยู่แค่แสนกว่าคนทาง Facebook นะตามเพจนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็นะครับไอ้ทางโปรไฟล์ก็อีกสักเท่าไหร่ล่ะอีกส่วนนึงอะรวมๆแล้วก็แสนบุคคลอ่ะพูดง่ายนะฮะถ้าใครรักอาจารย์ชอบเห็นว่าคนอย่างอาจารย์เดชาเนี่ยยังจำเป็นต้องมีอยู่บนหน้า Facebook บนหน้าจอทีวียังจำเป็นไหมมีประโยชน์ไหมถึงแม้จะพูดจาหมาไม่แดกถอยดิบเถื่อนก็ไม่เป็นไรแล้วครับนะใครจะด่าจะว่าอะไรช่างมันช่างหัวมันผมไม่เป็นไรผมฟังได้หมดนะครับแต่ถ้าด่าผมแรงผมก็บล็อกแค่นั้นแหละเมื่อเช้านี่มีสาวๆผู้หญิง FC ก็หลายคนที่โดนบล็อกมาโทรมาหาผมโดยตรงบอกช่วยปลดล็อกพยายามปลดให้หมดแล้วนะใครที่แบบด่าผมไม่แรงก็ยังไงผมก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ถ้าด่าแรงมากผมตกใจผมก็บล็อกหมดนะมันแอดมินก็จะบล็อกนะครับนะแต่ความเห็นแตกต่างไม่เป็นไรนะแต่อย่าด่าจนขนาดที่แบบโอ้โหมันดูแล้วน้องๆรับไม่ไหวผมแก่แล้วเดี๋ยวผมตกใจง่ายเดี๋ยวไปโดดสะพานตายอย่างที่บอกนะครับนะภาระก็หมา3ตัวเหมือนเดิมนะครับชีวิตนี้ไม่ได้ห่วงใครแล้วครับลูกก็โตแล้วเมียก็ตายสิ่งที่ห่วงคืออะไรฮะหมา3ตัวที่เลี้ยงไว้เป็นหมาจรจัดเพราะฉะนั้นก็ด่าผมอย่าด่าผมมากเดี๋ยวผมไปไงตกใจแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงหมาคิดดูเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเครียดที่สุดถ้าผมต้องตายนะว่าใครจะเลี้ยงหมาผมต่อนะครับเพราะผมเป็นคนรักหมามากนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังก็หวังว่าสิ่งที่อาจารย์เดชาพูดในวันนี้นะ FC น่าจะได้ประโยชน์ถ้าดีช่วยแชร์อาจารย์ไม่ขออะไรขอให้แชร์แค่นั้นนะแล้วก็ไปกดติดตามใน Facebook กดติดตามรีวิวดีๆนะใครไม่ชอบผมไม่เป็นไรนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไม่ต้องโผล่หัวมาถ้าไม่ชอบนะครับถ้าชอบก็เป็นไงดูแค่นั้นแหละอะไรที่เป็นคดีกระแสดังปุ๊บเราก็จะเป็นไงเอามาพูดตลอดนะครับนะส่วนใครจะมีคำถามทางกฎหมายก็นะ0816161425 029485700ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันเถอะอาจารย์เดชาก็ตอนนี้ก็รู้สึกเลยเจ็บคอพอก่อนแล้ววะนะสวัสดีจ้า